คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกันต่อกับผมณัฐนรรัตน์นะครับในช่วงชั่วโมงนะสุดท้ายนี้นะครับก็มีเรื่องราวเยอะเลยแต่ว่าใครที่ยังมีปัญหาอยู่นะแล้วก็มีความทุกข์ใจนะครับท่านที่เวลาทุกข์ใจแล้วหาทางออกไม่เจอเนี่ยมันก็ยิ่งหนักใจใหญ่เนาะเพราะว่ามนุษย์เราก็ใช้ชีวิตนะครับบางคนก็อยู่ไปวันๆบางคนก็หาเช้ากินค่ำนะครับก็ไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าหรือว่าในเวลาต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับเมื่อไหร่มันจะมีรายได้นะเป็นกอบเป็นกำเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ยังเมืองไทยนะฮะคนอยากจะรวยนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมนุษย์ก็อยากรวยนะแต่ว่ามันมีความกระเฮี้ยนกระหือรือในการที่อยากจะรวยนะครับมากกว่าปกติเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุคนี้เวลาที่เราดูในสื่อนะครับในทีวีบ้างในอินเทอร์เน็ตใดๆบ้างนะครับมันก็มีของที่เรามาล่อตาล่อใจนะครับอยากได้อีกแล้วนะบางทีก็เป็นเครื่องเสียงนะครับหลายยี่ห้อเป็นโทรศัพท์นะครับมีหลายรุ่นหลายอะไรที่อยากได้นะหรือเป็นทีวีเป็นของใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะเป็นรถเป็นบ้านเป็นคอนโดนะครับเป็นของอะไรจุกจิกเสื้อผ้าอะไรทั่วไปนะครับเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์ก็มีการติดต่อสื่อสารมีโซเชียลนะครับให้เห็นว่าคนนั้นก็มีไอ้นี่คนนั้นก็มีไอ้นั่นไอ้นั่นก็ออกรุ่นใหม่มามันยิ่งตามกระแสเทคโนโลยีกระแสเทรนต่างๆของแฟชั่นมันติดๆนะครับมันยิ่งทำให้อยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะขึ้นนะหรือว่าอยากมีหน้ามีตาอยากจะเพื่อนเรามีเราก็อยากมีบ้างนะครับมันเลยทำให้คนอยากจะมีตังค์ให้เยอะมากๆนะครับก็เบื่อพอมีตังค์ปุ๊บก็นึกถึงว่าตัวเองทำอะไรอยู่ทำงานกินเงินเดือนอยู่พอกินเงินเดือนเสร็จก็เมื่อไหร่มันจะมีหลักสมมติเดือนนึงได้มา 15,000 นะก็อยากได้สัก 30,000 นะเมื่อไหร่จะสัก 50,000 เราก็บางทีก็มีจินตนาการว่าถ้าเดือนนึงหาได้ 50,000 ทำอะไรดีนะฮะหรือถ้ามี 50,000 แล้วก็อยากได้สักแสนนึงนะครับเดือนละแสนมันก็จะดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีรายจ่ายเชื่อเลยว่าจะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกนะครับจริงๆมนุษย์เรานะลองให้วันนี้มันมีแสนหนึ่งนะครับเงินเดือนเดือนละแสนเดือนละ 200,000 ถ้าเดือนละ 200,000 เราก็นึกสิจะได้อะไรเห็นไหมจะซื้ออะไรจะกินอะไรมาตรฐานของการกินการซื้อการใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนมันก็เข้ามาเต็มห้องเราอีกแล้วนะของเต็มห้องเลยเต็มตัวเราเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นแม่ 200,000 ไม่พอแฮะมันต้องสัก 4,000 นะมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆในมนุษย์เรานะครับถ้ามันไม่สร้างมาตรฐานหรือว่าไม่กำหนดความคิดตัวเองว่ามีประมาณนี้มันก็โอเคละแล้วเดี๋ยวก็จะขยับขยายเพื่อที่จะให้ชีวิตเรามันสูงขึ้นดีขึ้นในมุมอื่นๆบ้างหาความสุขในเรื่องอื่นๆบ้างคนเราก็เลยหวังแต่จะหาเงินอย่างเดียววิ่งแต่จะเอาตังค์อย่างเดียวโดยที่ไม่ดูชีวิตความเป็นอยู่เรากินเป็นอย่างไรอยู่เป็นอย่างไรมีความสุขกับครอบครัวแค่ไหนมีความสุขกับแฟนแค่ไหนมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้คนที่เรารักบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักๆก็ไปดูที่แฟนหรือว่าลองมาหน่อยก็เอาความสุขส่วนตัวให้มีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยนะฮะมันก็คนอื่นมันก็กลายเป็นสิ่งรองๆไปนะเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบันนะยิ่งประเทศไทยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามันถึงนะพวกเหมือนกับคนพิการนะครับมันไม่ค่อยสมประกอบนะฮะคือทั้งเรื่องครอบครัวมันก็ทำได้ไม่ดีนะทั้งเรื่องงานก็ยังทำได้ไม่ดีทั้งเรื่องการหาเงินก็ยังทำไม่ได้ไม่ดีบริหารชีวิตตนเองก็ยังทำได้ไม่ดีบริหารชีวิตคนรักก็ทำไม่ดีนะมันก็ไม่ดีทุกอย่างเลยนะมนุษย์เรามันต้องมาโฟกัสเกิดความสมดุลอะไรบางอย่างนะครับมันต้องรู้จักพอบ้างในบางเรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักในยุคนี้นะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับอย่างที่บอกว่ายุคนี้มันก็อยากจะมีคนที่กระโดดไปทำธุรกิจส่วนตัวเยอะมากขึ้นนะไม่อยากทำเงินเป็นเงินเดือนนะอยากมีร้านนะเปิดร้านกาแฟนะครับร้านขายข้าวนะครับร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่คิดเลยไม่ออกก็กาแฟเสื้อผ้านะเครื่องประดับอาหารนะนี่ค
ิดเลยไม่ออกจริงๆนะยุคนี้ก็คิดแต่สิ่งนี้นะครับจริงๆมันก็สิ่งที่ถูกต้องแล้วนะมนุษย์เรามันก็ปัจจัย4นะครับแต่ว่ายุคนี้มีแต่คนออกมาเพื่อที่จะขายแต่มันไม่มีคนที่มีกำลังซื้อเหลือเท่าไหร่นะครับในบ้านเมืองเรานะลองดูในห้างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับใครเข้าห้างจะเห็นได้ว่าคนน้อยลงนะหลายห้างที่ปกติคนแน่นเลยเนี่ยมันน้อยลงหลายห้างเลยนะฮะหรือบางห้างที่คนยังน้อยลงบ้างนิดหน่อยคนเดินกันก็พอสมควรแต่ก็เดินแต่ทางเดินในร้านแต่ละล็อกไม่เคยเข้ากันเลยนะคือมันไม่ได้ซื้อไงมันไปตากแอร์เฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่คนที่จะขายนะครับแต่คนที่จะไปซื้อมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่มีเงินเดือนอยู่ปัจจุบันนี้นะแล้วก็มีความคิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับคิดให้ดีๆนะครับคิดหน้าคิดหลังเยอะๆแล้วก็วางแผนให้ดีๆสอบถามคนที่เป็นกูรูนะครับคือกูรู้อะไรนะคนที่รู้หลายๆเรื่องนะฮะถามเขาบ้างนะอย่าเอาแต่มองตัวเองนะครับส่วนใหญ่คนที่ไปเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊งเนี่ยผมเจอเยอะนะร้านกาแฟหรือเปิดกิจการอื่นๆนะครับเยอะมากที่เปิดแล้วบอกอย่าไปทำเลยแต่ว่าบางทีมันอยากทำนะมันมีอะไรที่ความคิดในใจมันจะคิดแต่บวกอย่างเดียวว่าโอ้วันหนึ่งรายได้เท่านี้รายจ่ายเราบีบได้เราก็ซื้อแต่วัตถุดิบที่ไม่ต้องแพงนักอะไรนี่คือมันคิดบวกอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยคิดว่าถ้าคนไม่มีหรือของต่างๆมันสูงขึ้นค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าเด็กมันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะอยู่อย่างไรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคิดลบกันนะถ้าคิดลบเยอะๆแล้วเอาไอพื้นฐานในปัญหาต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาหรือเอามาเป็นจุดที่จะสร้างชีวิตนะครับของตัวเราเองหรือว่าสร้างธุรกิจนั้นๆนะครับมันจะมีโอกาสที่รอดมากกว่าที่คิดบวกอย่างเดียวนะครับคิดบวกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นปัญหาแต่พอถึงทำจริงๆโอ้โหปัญหาเพียบเลยนะจะเปิดร้านทั้งทีนี่ปัญหาเยอะกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้เยอะๆนะหรือว่ายุคปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกคนขายมันเยอะกว่าคนซื้อนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะอยู่รอดได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับคือสิ่งที่มันดีจริงๆนะเพราะยุคปัจจุบันแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอาหารตามสั่งนะจะแถวบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าแถวที่ทำงานก็ได้นะครับบางร้านคนก็น้อยลงนะครับหรือบางร้านแทนที่เราเคยเข้ามาแต่ราคามันสูงขึ้นหน่อยนึงหรือว่ามันใส่ของให้เรานิดเดียวหรือน้อยลงนะครับเราก็ไม่อยากไปละนะรายได้คนแบบเนี้ยก็คิดแบบเนี้ยนะครับคนรอบๆบริษัทรอบๆออฟฟิศเขาก็คิดแบบนี้กันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ร้านนั้นยอดก็ตกลงเรื่อยๆนะครับอารมณ์แบบเนี้ยเยอะมากในยุคปัจจุบันสำหรับคนที่ขายของแล้วเกิดสภาวะแบบนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีจริงๆมันจึงจะอยู่รอดนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นว่าอาหารอร่อยแน่นะสุดยอดเลยนะกินแล้วทุกคนชมนะครับไอ้ทุกคนนี่ไม่ใช่แค่พ่อแม่เราชมนะหรือว่าพี่น้องหรือแฟนเราชมนะบางทีเขาก็อวยให้เรานะฮะเอาคนทั่วๆไปบ้างนะคนที่ทานอะไรก็เลือกมากนะครับเลือกเยอะนะฮะชมคนเหล่านี้ค่อยว่าไปว่ามันอาจจะดีบ้างนะครับไม่พอนะครับของอร่อยเสร็จมันก็ต้องมีเรื่องของราคานะครับราคาที่มันต้องสมกับสิ่งที่เราขายนะครับยุคปัจจุบันนี่บางทีของค่อนข้างดีแต่ราคาตั้งเว่อร์เลยนะครับผมก็เคยเจอร้านกาแฟหลายแห่งนะครับเปิดเป็นเคาน์เตอร์เป็นช็อปเล็กๆนะครับไม่ได้อยู่ในห้างหรืออยู่ข้างนอกนะครับอยู่ริมฟุตปาททั่วๆไปนะครับรสชาติก็พอใช้ได้นะแต่ราคาตั้งไว้80กาแฟแก้วนะ90บาทเนี่ยนะครับคือเขาคิดบวกลบคูณหารแล้วคิดเยอะคิดมากคิดจนสุดท้ายอยากจะได้ราคาที่มันคุ้มจริงๆนะครับสุดท้ายก็เลยตั้งไว้นู่น 8-90 บาทนะคนก็หายแต่รสชาติอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ถูกไปก็ถึงเวลาสิ้นเดือนทีค่าเช่าก็กินหมดนะยุคปัจจุบันนี้ใครที่มีตึกให้เช่ามีห้องให้เช่ามีพื้นที่ที่ดินให้เช่าเนี่ยสบายนะครับเพราะว่าคนเขาอยากจะมาจับจองทำธุรกิจกันเยอะแล้วเขาก็เอาเงินมาทิ้งนะให้เราอย่างเดียวเลยแล้วก็คนใหม่ก็ไปไอ้คนเก่าก็ไปคนใหม่ก็มานะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนะนี่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือช่วงนี้เลยนะคือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับในยุคปัจจุบันและยุคอนาคตนะครับ
มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดอะไรไม่ออกนะครับหรือว่าพอจะมีเงินบ้างนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะให้เช่านะครับให้หรือว่าทำขายพวกนี้นะครับมันก็ดีมันก็จะดีไปตลอดแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันไม่เหนื่อยด้วยนะเราลองนึกดูว่าเกิดมาแล้วโอ้พ่อแม่มีมรดกให้นะมีที่ดินนะครับอยู่สักแปลงหนึ่งนะครับแปลงสัก50หรือ100ตารางเมตรนะครับหรือ100ตารางวาหรือ100ตารางวานะครับแล้วอยู่แถวสุขุมวิทนู่นน่ะอยู่สีลมโอ้โหที่เดือนนึงได้ 500,000 นะค่าเช่านะครับเดือนละ 500,000 หรือเดือนละเป็นล้านก็มีนะถ้าแบ่งซอยจัดสรรดีๆนะครับงานแทบไม่ต้องทำเลยนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยนะครับหนึ่งเลยถ้ามีโอกาสขยับขยายแล้วไม่ใช่เสี่ยงนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับที่ดินมันดีนะมันลุ่งนะครับและอาหารนะครับอาหารถามว่าดีไหมมันยังดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องดีจริงๆนะครับรสชาติต้องดีจริงๆนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ต้องสมราคาสมเหตุสมผลจริงๆนะครับในเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของที่ดินนะสองอย่างนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องนะครับนอกจากอาหารถามว่าเสื้อผ้าเป็นอย่างไรนะครับก็บอกได้ว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะจริงๆนะเพราะว่ายุคปัจจุบันนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารับมาจากเกาหลีบ้างจีนบ้างตัวหนึ่งที่มาขายนะครับในตลาดที่ขายตัวละ199 299 399เนี่ยตัวหนึ่งนะครับเคยคุยกันนะตัวละ20บาทนะครับ30บาทนะจริงแบบใหม่กิ๊กเลยนะครับเอามากันเต็มที่ก็50บาทนะครับขายตัวละ500อย่างเงี้ยนะฮะแล้วสภาพสวยใหม่ทุกอย่างนะครับแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าคนเขาไม่รู้นะครับคนเขาก็รู้ว่าตลาดที่ไหนมันถูกนะครับเขาก็ไปแหล่งนั้นต่างๆนั้นแล้วก็เอามานะครับเอามาขายกันทั่วหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันคนเงินน้อยนะครับแล้วก็ขายกันเยอะนะและเสื้อผ้ายุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทุกแห่งทุกที่มีเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยเบาๆนะหรือว่าไปขายที่อื่นก่อนดีกว่านะครับนะอย่าลืมเลยใครที่ติดตามชมรายการนะครับคนพยากรณ์นะจะมาทุกวันอังคารนะครับช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วมันจะไปตรงกับอเมริกานะครับตรงกับอเมริกาแล้วก็ตรงกับแคนาดานะครับประมาณช่วงเวลาคือ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับกลางคืนถ้าตอนนี้เวลาที่ใครดูอยู่กลางคืนนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับให้รู้ว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่สดๆนะครับและช่องทางของการดูนะครับมีหลายช่องทางนะครับดูได้ทาง YouTube นะครับแล้วก็ดูได้ทาง YouTube นี่คือ Channel 8นะครับพิมพ์คําว่า Channel 8นะโอ้เยอะเลยยุคปัจจุบันใครที่ติดตามชมรายการแล้วมีเจ้าลกกุเนี่ยผมเคยเอามานะครับเป็นตัวสีม่วงๆนะครับแล้วเสียบเข้ากับตัวทีวีนะครับมันจะดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะเข้ามาได้ใครจะมีเจ้าลกกุนะครับหรือว่าใครมีพวกโทรศัพท์นะครับก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเขาว่า Channel 8นะครับพิมพ์ว่า Channel 8นะก็สามารถติดตามชมรายการได้จะเป็นระบบ Android หรือระบบ iOS นะครับ Channel 8คิดอะไรไม่ออกพิมพ์ก็ว่า Channel 8นะครับดู YouTube ก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะก็เนี่ยหน้าจอมีนะครับดูอ่านเอาซะว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมีช่องทางหรือมีอะไรก็จะขึ้นที่หน้าจอขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามชมเอานะแล้วส่วนใครที่มีทีวีนะครับสมาร์ทโฟนก็ดีหน่อยนะครับก็ไปเข้า YouTube แล้วก็ดูจอใหญ่ได้นะฮะกดเข้า Channel 8เช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ฝากไว้นะนี่คือสัพเพเหระนะช่วงนานาสาระก็สัพเพเหระนะครับคุยอะไรที่มันนอกเหนือจากดวงชะตาล้วนๆบ้างแล้วก็เอาประสบการณ์ดวงชะตาที่ผมได้ประสบพบเจอนะคนในยุคนี้นะครับตั้งแต่คนจนสุดนะครับแล้วก็รวยสุดนะครับจนสุดนี่ดวงขอทานดวงคนเก็บพวกขยะนะครับของเก่าสเล้งนี่เคยดูหมดแล้วนะครับจนถึงนักธุรกิจนะครับเป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นยศสูงเท่าไหร่นักการเมืองนี่ดูมานะครับหมดแล้วนะดูเยอะมากเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันกลั่นออกมา
ก็เอามาให้ฟังนะครับอะไรที่ควรเตือนก็ถึงบอกนะครับเรื่องอาชีพเรื่องงานเรื่องอะไรคิดให้ดีๆอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่เขาประสบพบเจอแล้วก็เขาลองผิดลองถูกลองอะไรเจ๊งมาครบหมดแล้วแล้วก็นี่คือสิ่งที่เอามาผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าคนเขาเจ๊งกันเขาทำยังไงนะครับหรือคนเขารวยเขาทำยังไงกันนะฮะเราบางทีเรามีความคิดอยากทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังคนอื่นเขานะครับหรือว่าตลาดหรือโลกจริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับบางทีถ้าเราคิดอะไรสักอย่างนึงมันไปตรงกับสิ่งที่คนที่เคยคิดแล้วเจ๊งนะแล้วเราก็ไม่รู้แต่พอได้ฟังมันแนวความคิดเดียวกันเลยกับคนที่ทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะได้หาวิธีปรับเปลี่ยนก่อนที่เราจะเอาเงินก้อนที่เรามีก้อนสุดท้ายบางคนไปกู้มานะครับแล้วจะเอามาลงทุนพอหมดนี่มันหมดเลยจริงๆนะฮะมันก็จะได้ปรับหัวเรือหรือว่าวางแผนใหม่ได้ทันนะครับมาดูดวงดีกว่านะรู้สึกเยอะมากเลยรีบๆดูดวงกันดีกว่านี่ผมเห็นมีหลังหลายใบเริ่มต้นสักท่านหนึ่งก่อนเนาะคุณติมชื่อติมชื่อแบกดีนะติมเช้าเป็นวันจันทร์สอบนักบินสายการบินจะรู้ผลสอบปลายปีนี้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยว่าจะติดไหมนะคือสอบเป็นนักบินสายการบินด้วยนะนี่ดีจังเลยคนที่ตามชมรายการเรามีทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอายุทุกสัญชาติแทบจะทุกสัญชาติเลยนะครับต่างประเทศก็ดูกันเยอะนะเพราะว่ารายการเรามาช่วงสายๆในเมืองไทยไงมันก็เลยไปตรงกับต่างประเทศช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มมันก็พอดีเลย2 ทุ่ม 4 ทุ่มเขากำลังแบบกลับบ้านมาทานข้าวเพิ่งเสร็จใหม่ๆดูทีวีดูดวงนะหรือก็ก่อนจะนอนนะครับก็ตรวจดวงชะตาหรือมาฟังอาจารย์นัดเมาส์บ่นอะไรไปก่อนนอนนะจะได้ฝันดีนะครับเนี่ยมันก็มีหลายประเทศทั่วโลกเลยครับที่เขาติดตามชมนะครับคนไทยอยู่ต่างประเทศเยอะมากๆเลยนะอเมริกาเยอะอังกฤษก็เยอะแคนาดาก็เยอะนะครับแล้วก็ยุโรปก็หลายคนนะครับเวลาที่ติดตามชมก็จะบางทีก็ส่งนะมาในรายการบ้างนะครับแต่ก็แล้วก็มีส่งนะครับในFacebook นะครับของผมนี่เยอะมากเลยในอินบ็อกซ์นะวันหนึ่งชาวต่างชาติก็มาเยอะนะครับจริงๆไม่ใช่ต่างชาติคนไทยแหละแต่อยู่ต่างประเทศคนนั้นคนนี้นะครับอยู่ทั่วทุกมุมโลกเอเชียอยู่ออสเตรเลียอยู่ยุโรปนะครับอยู่ทวีปอเมริกาใต้ก็มีนะเยอะมากเลยส่งมาทุกวันคุยกันเยอะแยะหมดนะฮะแต่ฟังก็คุยนะผมก็ฟังเขาเล่าแล้วก็ถ้าจะถามดวงชะตาในอีเมลหรือใน Facebook ผมก็บอกได้นะครับว่าไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้ตอบเลยกับใครสักคนนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งมาเป็น100 คนนะครับถามดวงเป็น100 คนเลยจริงมาซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างนะครับถ้าตอบก็ไม่ต้องทำงานกันละมาคุณติ้มนะผมผูกดวงเสร็จละในช่วงปลายปีนี้นะครับจะสอบว่าจะสอบติดไหมนะครับสอบสายการบินรู้ผลสอบปลายปีนะครับพื้นดวงชะตานะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับแม่พื้นดวงถามว่าดวงดีไหมนะครับดวงกำลังดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวามกรานะครับ2 เดือนนี้เป็น2 เดือนที่ดาวพฤหัสนะครับที่ทับจุดเกิดในดวงของตัวคุณติมเองเนี่ยนะฮะดวงชะตาดาวดวงนี้เป็นดาวให้โชคให้ลาภแบบมหาศาลเลยนะในช่วงเดือนธันวามกราดาวดวงนี้12 ปีมันจะโคจรมาอยู่ในจุดเดิมทีนึงนะครับอยู่ในจุดที่ให้โชคให้ลาภนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยมันย้ายนะครับมาทับตัวเราดาวโชคลาภมาทับตัวเรานะครับในช่วงปลายปีนี้พอดิบพอดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนธันวามกรานะครับหวังผลสิ่งใดจะได้ข่าวดีในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าได้ไหมบอกว่าได้แน่นอน 100% ชัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่กับคุณติมที่งานใหม่แล้วก็จะได้เดินตามฝันของตัวเองแล้วนะฮะแจ๋วเลยต้องทักสักเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในพื้นดวงนะครับของคุณติมคือมันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังซะหน่อยนะครับคือเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานจากนี้ไปนะครับนี่ไม่ได้ถามมาแต่ขอตอบนี่แต่ขอ
พยากรณ์นิดหนึ่งนะครับเวลาทำงานจากนี้ไปนะครับถ้าสมมติต้องทำงานร่วมกับใครก็ตามนะแล้วคนนั้นมาขอให้ช่วยคนที่มาขอให้ช่วยคนนั้นขอให้ช่วยอะไรที่มันผิดกฎนะกฎของบริษัทกฎของตนเองนะครับกฎขององค์กรนะครับเลี่ยงหรือว่าอย่าไปทำเด็ดขาดนะครับควรที่จะปฏิเสธได้ควรปฏิเสธนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นในพื้นดวงชะตาอนาคตเราจะเจริญรุ่งเรืองเราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับนอกจากจะเป็นนักบินนะครับที่ทำให้วงตระกูลมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีความก้าวหน้านะครับในการขยับไปในที่ใหม่ใหม่ใหม่แล้วก็ในที่ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันจะมาแป๊กหรือว่าจะมีปัญหาใหญ่ๆได้นะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เหตุผลหรือเหตุการณ์มันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่เราไปช่วยใครสักคนหนึ่งหรือเขามาขอให้ช่วยในสิ่งที่มันผิดต่อกฎระเบียบต่อวินัยต่ออะไรที่องค์กรเขาห้ามนะครับแล้วเราก็อารมณ์อร่วยนิดนึงนะหรือว่าอักก็ได้นะครับแป๊บเดียวแล้วเรื่องนั้นมันจะทำให้เราเดือดร้อนนะครับถึงขั้นสอบวินัยหรือว่าถึงขั้นที่ทำให้ถูกใบเหลืองค่าโทษแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทำงานที่ใดก็ตามขอให้กฎเป็นกฎนะครับรับรองว่าถึงเวลาดวงจะซวยหรือจะไม่ดีเนี่ยถ้าเรายังทำตามกฎระเบียบของบริษัทกฎระเบียบขององค์กรถึงเวลาดวงมันจะแย่เราก็ไม่เดือดร้อนอาจจะเป็นแค่ถูกตำหนิถูกคนเข้าใจผิดบ้างแต่พอตรวจสอบอะไรไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่ก็ทำตามระเบียบจริงๆนี่นะหลักฐานพยานทุกอย่างเรามีพร้อมมันก็ไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับนี่คือฝากไว้นะเป็นสิ่งที่น่าห่วงแต่ก็ถือว่ารู้ล่วงหน้าก็จะได้ป้องกันได้ก่อนนะครับต่อมาน้องธนวัฒน์เกิดวันที่7เดือน4ปี2540ถามว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วแน่นะสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะครับคณะ ICT ด้วยนะฮะดวงจะได้เรียนดวงจะเรียนได้ไหมแน่แล้วจะจบไหมนะครับอยู่ ICT นะครับเกี่ยวพวกคอมพิวเตอร์ ICT จะเป็นคณะหรือว่าถ้าเป็นสายการทำงานนะครับก็สบายเลยนะครับทำงานด้านคอมพิวเตอร์ด้าน ICT ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะในยุคปัจจุบันโอกาสเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกนะครับเพราะว่ายุคอนาคตมันเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์นะครับมันจะครองมันคล้ายๆกับเรื่องเทอร์มิเนเตอร์นะครับคนเหล็กนะความคิดหรือว่าพวกเครื่องจักรมันจะคิดเองได้ยุคปัจจุบันเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์นะฮะพวกนี้ AI นะมันจะทำให้หรือว่าพยายามสร้างให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคิดเองให้ได้และยุคปัจจุบันไม่ใช่คิดธรรมดานะมันคิดมันตอบโต้มันคุยอะไรได้มากมายนะครับถ้าใครที่ใช้เครื่องโทรศัพท์ iPhone พวกนี้นะครับมันก็จะใช้โปรแกรม Siri นะครับในการคุยมันก็ตอบโต้ได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วไอ้เนี่ยมันแค่เป็นเศษแค่เสี้ยวเดียวนะ1ใน 1,000 1ใน 10,000 ที่ยุคปัจจุบันเขาสร้างได้นะครับประสิทธิภาพมันนะฮะยุคปัจจุบันนี่มันคุยกันรู้เรื่องหรือตอบแทบทุกเรื่องได้หมดแล้วถามดินฟ้าอากาศถามเรื่องนู่นเรื่องนี่ได้หมดเลยนะฮะแล้วแถมบางทีมันก็มีเครื่องสแกนตัวเราถามเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรมันปี๊ดในตัวเรานะเจอจุดนู่นจุดนี้โอกาสเป็นแนวโน้มมะเร็ง 30% จุดนั้นเป็นจุดนี้หรือว่ามีโอกาสเป็นนู่นเป็นนี่โอ้โหมันบอกได้หมดเลยนี่คือยุคปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์มันคิดอะไรได้มหาศาลเลยนะมันเก่งมากนะและยุคอนาคตมันก็จะใช้นะครับปัญญาประดิษฐ์พวกนี้หรือว่าใช้อะไรที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะครอบคลุมทุกอย่างในโลกใบนี้หมดแล้วนะฮะเพราะนั้นใครที่ทำงานสายที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าสายที่เกี่ยวกับพวกโซเชียลทั้งหลายมาถูกทางแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวให้มันทันเทคโนโลยีหน่อยว่ายุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าใช้แต่แมนนวลอย่างเดียวยุคปัจจุบันมันก็มีอะไรที่มันออโต้หรือว่าเป็นของที่มันพัฒนาเราต้องอัปเดตตัวเองนะฮะใครที่อยู่สายนี้อยากเก่งต้องปรับให้ทันโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องธนวัฒน์ในพื้นดวงชะตาในเรื่องของการเรียนนะเรียนเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะครับขยันแบบวูบวาบได้หน่อยนะคือเวลาที่อยากอ่านหนังสือเวลาที่สนุกกับวิชาอะไรนะน้องก็จะ
อ่านและทำหรือขยันนะครับได้คะแนนอันนั้นวิชานั้นดีเลยนะครับเลิศเลยส่วนวิชาอะไรที่เบื่อไม่ชอบนะครับเซ็งจะให้มาอ่านสังคมอ่านจิตวิทยาอ่านไอ้พวกท่องจำทั้งหลายนะครับโอ้เบื่อไม่เอานะคะแนนมันดิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับในวิชาที่เราไม่ค่อยชอบนะวิชาที่เราชอบแล้วเขาบอกว่ายากแค่ไหนไอ้วิชาเหล่านั้นไม่ต้องกลัวน้องทำได้คะแนนดีมากแต่วิชาที่ไม่ชอบนะโอ้ง่ายๆก็คะแนนตกได้หรือไอ้ง่ายๆเนี่ยมันก็ทำให้เกรดนะครับถูกดึงหรือถูกฉุดได้นะครับเกรดเฉลี่ยพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้จบไหมจบตามเกณฑ์ด้วยแต่ให้ระมัดระวังวิชาที่เราไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วน้องธนวัฒน์จะมีอคติมีไบแอดว่าโอ้ครูพูดอะไรกันไม่รู้น่าเบื่อโมหน้าง่วงนอนดีกว่าหรือคือมันมีอะไรที่มันติดในทุกเรื่องนะฮะเนี่ยวิชาเหล่านี้แหละที่จะน็อกเราเองตอนจบนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับต่อมาใครต่อเนาะคุณสมใจคุณสมใจนะครับเกิดที่30สมใจเกิดที่30เดือน8ปี2500นะฮะนะเรื่องของสุขภาพพื้นดวงของคุณสมใจนะวันนี้ดูอายุสิณวันนี้อายุอยู่58ปีนะครับ57ปี9เดือน24วันนะฮะนะถามว่าเรื่องของสุขภาพพื้นดวงชะตาสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับโรคที่เกี่ยวกับ1เลยพวกไขข้อทั้งหลายนะครับระวังเป็นเกาต์นะครับระวังเป็นเกาต์ระวังเกี่ยวกับเรื่องของตับนะครับตับนี่แหละมันเป็นตัวกรองเลือดนะครับกรองของที่ไม่ดีหรือเลือดมันผ่านตับนี่วันหนึ่งนี่เป็นหลายสิบหลายร้อยลิตรนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับตับนะครับพวกไขมันพอกตับนะครับหรือว่าตับแข็งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่แอลกอฮอล์ทำให้ตับมันแข็งเพราะตับแข็งส่วนใหญ่ก็เป็นมะเร็งกันเยอะนะฮะพวกคนที่ไม่ดูแลเรื่องตับนะครับนอนดึกนี่ก็ตับมันทำงานจนมันเพี้ยนได้นะครับพอตับเจ๊งนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดนะเพราะฉะนั้นดูเรื่องตับอย่างแรกนะครับกินอาหารมันๆมากๆไขมันมันจะไปพอกที่ตับเขาว่าไขมันพอกตับนี่มันไม่ใช่ตับแล้วก็มีไขมันล้อมนะมันคล้ายๆกับแหนมก็เห็นไหมแล้วมันจะมีไอ้พวกมันหมูอะไรนี่มันแทรกอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่เนื้อล้วนๆมันก็จะมีขาวๆจุดๆคือมันพวกนี้มันคือไขมันพอกตับนะเพราะนั้นมันทำให้เวลาเลือดมันเข้ามาแล้วมันกรองไม่สะดวกนะครับมันก็จะป่วยแล้วก็มักจะมีอะไรที่ปูดโปนงอกจากตับมันก็คือกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังตอนนี้ยังไม่เป็นหรอกคือเรื่องของตับโรคภัยที่มันจากตับนะลองไปอ่านศึกษาดูว่าจากนี้ไปกินอยู่หลับนอนอะไรที่ตับมันดีขึ้นแล้วก็เรื่องของไขข้อหรือเกาต์นะครับพวกสัตว์ปีกพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยแต่โรคอื่นๆที่น่าห่วงน่ากลัวที่เรากลัวไม่ทำให้เราน็อกได้แต่เรื่องของกระดูกเกาต์แล้วก็ตับพวกนี้มันจะทำให้เราน็อกนะครับรู้ล่วงหน้ารีบรักษาแล้วก็รีบดูแลก่อนที่จะเป็นนะครับมาต่อมานะครับม่อนเอาไว้ก่อนต่อมานะครับถึงไหนแล้วผมก็มาเยอะไปหมดเลยอ๋อเจอแล้วคนไหนล่ะโจนะเรื่องความรักเกิดวันที่12เดือน7ปี2536เรื่องความรักพื้นดวงของโจเรื่องความรักนะฟังดังนี้ดาวความรักคือดาวพฤหัสในพื้นดวงนะดาวพฤหัสเป็น4กับดวงชะตาแปลว่าข้อดีนะคือได้คู่นะครับที่มีตำหนินะมันดีจริงๆนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือเขามีประสบการณ์เรื่องความรักไงถ้าได้คนที่แบบโซโซจริงๆเราต้องไปสอนต้องไปแนะต้องไป อะไรที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวต้องมาเดี๋ยวงอนเดี๋ยวก็คือง่ายๆคือเราเหมือนกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยเนี่ยนิสัยจะเหมือนเด็กมันจะเดี๋ยวขี้งอนเดี๋ยวต้องให้ง้อต้องวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลยเอาที่มันประเภทเคยอกหักมั้ยเคยรักคุดมาเคยอะไรช้ำใจเรื่องความรักมาพวกนี้สเปคหรือว่าเรื่องความเรื่องมากมันจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของโจจะได้คู่หรือแฟนนะที่มีตำหนิ
หรือเคยช้ำรักมาก่อนเคยอยู่กินกับใครมาก่อนแล้วชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาเจอเรานะโจก็จะมาเช็ดน้ำตานะครับก็ทำให้ความรักเนี่ยมันก็ราบรื่นนะครับเขาก็มามีความสัมพันธ์นะครับที่ดีต่อกันแล้วก็ไม่ค่อยงี่เง่านะครับพื้นดวงโจแต่ว่าช่วงนี้ไม่เจอหรอกที่เห็นที่อะไรก็อยู่ไปก็อีกสักระยะหนึ่งนะอีกนานหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็สนุกไปเรื่อยเปื่อยนะครับโจก็ไม่ค่อยมีอะไรซีเรียสนะผมดูเรื่องความรักตัวเองค่อนข้างจะคิดว่าซีเรียสนะจริงๆแล้วถ้าใครมองไม่มีอะไรเลยนะโจก็ยังสนุกไปตามเรื่องตำราก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังจริงๆก็ประมาณช่วงกลางปีหน้าแล้วนะหลังวันเกิดปีหน้านะจะได้แฟน1คนนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงหลังวันเกิดในปี59นะเพราะว่าดาวความรักมันเล็งกับดาวจันทร์นะครับคู่นี้มันเป็นสปาร์คมันเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกมีบุตรด้วยนะเพราะฉะนั้นระวังทำใครเขาท้องเอานะโจนะแต่พอเข้าปี2560ไปแล้วเคราะห์ทุกอย่างก็ราบรื่นหรือโล่งนะครับแต่คู่แท้ยังไม่เจอนะต่อมาพัดอยากรู้ดวงช่วงนี้มีอะไรต้องระวังหรือเสริมหรือเปล่านะครับอย่าลืมใครที่ติดตามชมรายการนะเวลาจะดูนะครับรายการแล้วส่ง SMS ก็4642828นะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วอยู่ต่างประเทศนะครับก็โทรมา18006945145นะครับพัดเกิดวันที่26เดือน2ปี19นะครับคุณพัดณวันนี้อายุก็เข้า39ปี3เดือน24วันนะครับจะย่าง40แล้วนะจะเข้าหลัก4แล้วพื้นดวงอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะในช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับการงานไม่มีอะไรน่าห่วงแต่เรื่องของอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวระวังเรื่องรถนะขับรถนะครับขับรถขี่รถนี่ต้องระมัดระวังระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวเรื่องรถนะครับรถเสียหรือว่ารถไปเกี่ยวเฉี่ยวชนนะครับถ้ามีรถต้องมีประกันจำไว้เลยนะแล้วก็ที่อย่างนึงคืออารมณ์นะตอนนี้ดาวปากดาวพุธโคจรทับดาวอังคารนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดและอารมณ์มันจะรุนแรงขึ้นสุดลงสุดนะครับโมโหก็โมโหมากเวลาน้อยอกน้อยใจเน่าเนื้อต่ำใจนะครับมันก็เฟลก็ลงดิ่งเลยนะครับอารมณ์มันสวิงแรงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังอารมณ์ทำให้ทะเลาะกับคนได้ง่ายทำให้น้อยใจได้ง่ายพยายามทำอารมณ์ให้เป็นกลางเวลาเห็นใครที่ทำอะไรไม่ดีกับเราพยายามนิ่งได้ก็นิ่งปล่อยได้ปล่อยโอ้โหสิได้ก็โอ้โหสิหรือใครที่ทำให้เราทุกข์ใจเคืองใจนะครับไม่สบายใจเราก็พยายามอ่ะโอเคให้โอ้โหสินะครับยุคนี้หรือช่วงนี้ทำได้คือระวังเรื่องอารมณ์ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวป่วยไม่สบายนะครับมีเรื่องที่งานนะครับที่มันมีงานแทรกงานด่วนอะไรที่ทำให้เราไม่ค่อยได้ทำนะครับงานในสิ่งที่ต้องการหรือว่ามีงานด่วนนะครับทำให้งานประจำมันติดขัดนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคนต่อมามีส้มเรื่องงานเป็นไงบ้างเนาะส้มเกิดวันที่6เดือน9ปี29พื้นดวงชะตานะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับพื้นดวงพอเข้าช่วงหลังวันที่12กรกฎาเป็นต้นไปนะจะได้งานนะครับที่เราสบายใจขึ้นนะหรือว่าขยับไปในที่ที่เราได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสที่จะปรับขยับแล้วมีเรื่องของเงินดีขึ้นนะฮะหรือว่าสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันโอเคขึ้นนะครับมีตั้งแต่12กรกฎาคมไปต้นไปแปลว่าถ้าทำงานอะไรอยู่นะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับก็ไปยังสถานที่ที่เราแฮปปี้ขึ้นนั่นเองนะครับสามารถไปได้ทำได้นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องเงินมากๆนะตอนนี้ดาวราหูโคจรทับดาวจันทร์มันแปลว่าเรื่องหนี้สินระวังมีหนี้สินระวังต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่มากขึ้นระวังจะใช้จ่ายแล้วเงินไม่พอและช็อตนะเพราะฉะนั้นระวังที่สุดคือเรื่องของเงินทองแล้วก็แต่ว่าย้ายงานเมื่อไหร่นะก็อยู่ได้สักประมาณปีหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นหลักๆคือไปเอาประสบการณ์อยู่ที่ใดสักที่หนึ่งที่ประสบการณ์ได้เต็มที่ครบถ้วนทุกอย่างแล้วแล้วถ้าไม่สบายใจก็ขยับไปหาประสบการณ์ที่ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเนาะต่อมาชานนท์เรื่องของงานเกิดที่25เดือน4ปี29นะเรื่องงานช่วงนี้นะพื้นดวงชะตาชานนท์เป็นช่วงที่หน้าที่การงานจะมีคนช่วยเหลือโอกาสที่จะย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือจะไปทำอะไรที่เราอยากทำมีนะครับแต่ต้องเข้าช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปสิงหาจะมีข่าวดีเรื่องงานคิดอ่านประการใดสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีแต่ว่าช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎายังติดขัดอยู่สิงหาเรื่องงานถึงจะลงตัวถึงจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้มิถุนากรกฎาสองเดือนนี้ต้องระวังเรื่องงานมีสติมีสมาธิดีๆอาจจะมีติดขัดปัญหาเรื่องการเงินบ้างแต่ก็เดี๋ยวก็จะมีทางแก้ทางออกอยู่เสมอในทุกๆเรื่องที่เราเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของคนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรที่คนเข้าใจผิดเราต้องชี้แจงทำอะไรต้องมีหลักฐานต้องมีพยานทำอะไรต้องมีคนที่รับรู้นะอยู่เสมอแล้วก็ต้องพูดด้วยนะว่าอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องอะไรที่คนเข้าใจผิดเราต้องชี้แจงอย่างเงียบนะบางทีนันก็อาชานนท์ก็เงียบไปหน่อยนะครับต่อมานะนันคนนันดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเกิดที่13เดือน8ปี32นะพื้นดวงชะตาในวันนี้อายุเกิดวันที่เกิด13สิงหาเพราะนั้นอายุ25ปี10เดือน11วันนะครับดวงระยะนี้ในช่วงตั้งแต่หลังเดือนมิถุนาคือตั้งแต่1กรกฎาคมไปต้นไปงานจะเริ่มดีขึ้นสบายใจขึ้นอะไรที่ติดขัดปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะเงินทองก็ยังเป็นช่วงหมุนเงินอยู่แต่ก็หมุนได้ดีขึ้นมีข่าวดีนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมมีข่าวดีแต่ช่วงสิงหาคือตั้งแต่วันที่15สิงหาถึง16กันยาต้องระมัดระวังเรื่องของงานติดขัดผิดพลาดมีปัญหาขุกขลักหลายเรื่องนะแต่ว่าช่วงกรกฎาก็ลุยเลยคิดอยากทำอะไรทำอยากพูดอะไรพูดอยากจะทำอะไรที่เราอยากทำรีบๆทำนะต่อมา X เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่สักทีนะ X อ่ะ X เกิดวันที่25เดือน3ปี2529นะเนื้อคู่นะพื้นดวงชะตาดูสิดาวคู่ครองอ X ในพื้นดวงเขาเรียกว่าเกยเฮี้ยนกระหือรือเยอะมากอารมณ์พุ่งพล่านนะเลือดลมมันเดินวิ่งไปทั่วสัพพร่างกายทุกอนูมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมีเมียนะพื้นดวงชะตานะ X เรื่องของการอยากมีคู่นะเร็วที่สุดคือช่วงสิ้นปีนี้ไม่เกินนะช่วง2เดือนสุดท้ายจะเจอแฟนนะช้าสุดไม่เกินกลางปีหน้านะแปลว่าช่วงประมาณเนี่ยปลายปีนะครับจนถึงไม่เกินช่วงกลางปีหน้าเจอแน่นอนนะครับมีแฟนนะมีแฟนมีคนรักแล้วก็ได้เจอคนที่เราชอบเป็นพิเศษแต่ว่าชอบแบบหลงนะอาจจะหน้าตาโอเคและสเปคทุกอย่างมันเข้าเกือบจะตรงสเปคทุกอย่างเลยพวกนี้นะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินคบกับแฟนจะใช้เงินแบบหนักกว่าทุกครั้งหรือหนักกว่าทุกคนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับ X อยากได้คนนี้เอามาอยู่ข้างๆนะ X ก็เลยทุ่มเต็มที่เลยพอเขาทำท่าจะชอบไม่ชอบ X ก็ทุ่มอีกนะเพราะฉะนั้น X ระวังตังค์หมดนะระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษแล้วกันต่อมานุ้ยนะนุ้ยเกิดวันที่7เดือน8ปี33เรื่องงานกับความรักพื้นดวงชะตานุ้ยโอ้ดวงเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับดวงเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะไปในด้านที่ดีนะครับเรื่องของงานในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปต้นไปเรื่องงานคล่องตัวขึ้นดีขึ้นอยากทำอะไรจะได้ทำโอกาสที่จะมีหน้าที่ที่เราอยากทำจะได้นะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับเงินจะดีขึ้นเล็กน้อยนะแต่ก็ยังไม่พอใช้เพราะว่าเงินพื้นดวงของนุ้ยใช้เงินเยอะมากนะครับในแต่ละเดือน
ช้ตัวเองบ้างหรือคนรอบข้างบ้างการเดินทางก็เยอะหรือคนในครอบครัวพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องการใช้เงินซะหน่อยนึงแต่ว่างานการมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีอะไรให้พูดมีอะไรให้คุยมีอะไรให้คุยโดยตรงนะครับกับหัวหน้าหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องงานเรานะครับอย่าเงียบนะแต่ว่าอยากทำอะไรหน้าที่อะไรให้คุยนะครับและจะมีข่าวดีเสมอนะต่อมาทิชานะเกิดวันที่24เดือน10ปี35อยากทราบเดือนชุดดวงช่วงนี้นะเมื่อสักครู่นี้นุ้ยเรื่องความรักข้อหนึ่งนะช่วงนี้อย่าเพิ่งมีความรักมีความรักได้แต่ว่าช่วงนี้เจอใครระวังถูกหลอกนะครับหรืออย่างน้อยก็เขายังลังเลนะครับอาจจะคุยกับใครอยู่สักคนนึงแล้วมาคุยกับเราควบด้วยเพราะฉะนั้นนุ้ยก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะครับทิชาดวงช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวการเงินตกหลุมบ่อโคลนเพราะฉะนั้นแปลว่าเงินเกลี้ยงเงินหมดนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเงินอันดับ1แล้วก็อันดับ2คือเรื่องของการทำงานนะงานจะตกหล่นติดขัดๆนะเป็นระยะเลยขี้หลงขี้ลืมนะแล้วก็สมาธิไม่ค่อยมีอาจจะมีสมาธิในเรื่องนู่นเรื่องนี่มีอะไรในใจอยู่ตลอดเวลานะทำงานไปด้วยแล้วก็มัวกดอะไรเล่นนี่ต้องระมัดระวังเรื่องของสมาธิในเรื่องงานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญจะมีช่วงเดือนหน้านะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักจะป่วยไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูเวลาท่านหน่อยนะครับในช่วงนี้นะยังไม่ครบแต่ว่าเวลาในช่วงการตอบคำถามหมดเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาไหว้พระสวดมนต์กันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่ปกติเราก็จะมาไหว้พระสวดมนต์กันนะครับวันนี้แล้วก็อธิษฐานขอนู่นขอในสิ่งที่เราติดขัดหรือหวังนะครับแต่วันนี้นะผมจะมานำอธิษฐานนะครับขออโหสิกรรมกันดีกว่านะเพราะว่าใครที่ติดค้างอะไรกับใครไว้บางทีเราอยากได้นู่นได้นี่นะครับขอนู่นขอนี่แต่ว่าบางครั้งอะไรที่มันค้างคาในใจกับใครหรือว่ากับเหตุการณ์ใดๆนะครับแล้วถ้าเขายังไม่อโหสิอะไรให้เราเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราจะก้าวไปสู่ในที่ที่เราควรจะเป็นดวงกำลังจะดีเหมือนกับเรากำลังจะกระโดดไปอยู่ในจุดเป้าหมายนะครับอยู่ในจุดเส้นชัยแต่ว่าเจ้ากรรมในเวรบ้างหรือว่าคนที่เราติดค้างหนี้อะไรเขาไว้นะครับเขาก็จะดึงเราไว้หรือฉุดเราไว้ให้เราเดินช้าหรือก้าวไม่ถึงสักทีนะครับเพราะนั้นวันนี้จะมาไหว้พระอธิษฐานขอโอโหสิกรรมนะครับเราจะได้ติดหรือใครที่ติดค้างอะไรใครไว้ก็จะได้ล้างหนี้เวรหนี้กรรมกันนะครับตั้งจิตตั้งใจกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรหมเทพเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัว
ข้าพเจ้ารวมถึงเทพเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวลูกหลานบริวารพ่อแม่ทุกคนในครอบครัวทั้งหลายของลูกจงโปรดรับรู้รับฟังในการอธิษฐานที่ลูกจะอธิษฐานในวันนี้ในวินาทีนี้ด้วยเทอญหากลูกได้เคยพลาดพลั้งประมาทพลาดพลั้งในการอดีตไม่ว่าจะชาติภพที่แล้วจนถึงชาติภพปัจจุบันจนถึงวินาทีนี้หากลูกได้เคยกระทำให้ใครทุกข์ร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะเคยอิจฉาริษยากันแกล้งพูดจาไม่ดีให้ใครทุกข์ร้อนใจหรือกันแกล้งทำให้เขาไม่ได้มีความสุขใจในเรื่องงานหรือทำให้เขาไม่ได้ทำงานในที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องงานหรือหากเคยพลาดพลั้งหรือเคยตั้งอกตั้งใจจะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ในเรื่องของความรักทำให้ใครช้ำใจหักอกใครหรือพูดจาไม่ดีกับแฟนคนไหนกับครอบครัวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหรือกระทำการใดที่ผิดแผกแตกต่างหรือผิดศีลผิดธรรมผิดต่อสังคมผิดต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันรวมถึงหากเรื่องของการเงินหากไปเคยไปหยิบเงินใครยืมเงินใครโกงเงินใครนะหรือไปทำให้ใครที่เดือดร้อนในเรื่องการเงินจนถึงทำให้เขาเดือดร้อนทั้งครอบครัวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้หากลูกได้เคยไปทำร้ายสัตว์น้อยใหญ่ทำร้ายชีวิตมนุษย์ทำลายหรือพูดจาไม่ดีหรือทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้มีศีลมีธรรมทำให้สัตว์น้อยใหญ่อาจจะไปเคยไปฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลาตั้งแต่อดีตหรือว่าปัจจุบันหรือสมัยเด็กๆสิ่งทั้งหลายนี้เป็นเวรเป็นกรรมที่ปกติก็ต้องมาชดใช้รับใช้หรือว่าจะต้องมาถูกจองเวรจองกรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นแต่ณวันนี้เราบรรดาลูกๆได้รู้ซึ้งถึงคำว่าบาปบุญคุณโทษแล้วณปัจจุบันนี้ศีลหรือธรรมหรือสติปัญญาสูงกว่าอดีตสูงกว่าสมัยเด็กๆสูงกว่าสมัยที่เคยไปกระทำตนไม่ดีในเรื่องต่างๆในอดีตที่เคยทำมาบางคนอาจจะทำให้คร่าชีวิตไม่ว่าเป็นชีวิตคนชีวิตสัตว์ชีวิตเด็กไม่ว่าจะเป็นชีวิตใดๆก็ตามในปัจจุบันนี้เราบรรดาลูกๆได้มีสติได้มีปัญญาได้มีธรรมะที่รู้ซึ้งตั้งในบาปบุญกุศลโทษทั้งหลายแหล่แล้วและณเวลานี้จะขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษหากเคยทำไม่ดีมามากมายในปัจจุบันขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องสัตว์น้อยใหญ่หรือเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระเทือนร่างกายจิตใจไม่ว่าใครต่อใครที่ผ่านๆมาไม่รู้กี่ชาติจนถึงเวลาปัจจุบันนี้ขอลูกขอขมาลาโทษขอทุกท่านที่เคยเกี่ยวข้องในด้านไม่ดีหรือกำลังจองล้างจองผานหรือคิดจะทำร้ายทำลายตัวลูกไม่ว่าจะด้านใดก็ตามในปัจจุบันหรืออนาคตหรือว่าจะทำร้ายทำลายคนรอบข้างที่ลูกรักทุกๆคนเพื่อทำให้ลูกได้เจ็บช้ำน้ำใจเราบรรดาลูกๆในปัจจุบันนี้เวลานี้ขอขมาลาโทษอย่างสุดซึ้งรวมถึงหากลูกได้ทำบุญสร้างกุศลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันลูกขอน้อมถวายอุทิศให้ทุกๆคนที่ลูกเคยกระทำให้เขาเดือดร้อนหรือว่าหากเคยทำบุญสร้างกุศลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ลูกขออุทิศส่วนกุศลให้ทุกคนทุกชีวิตตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติได้กุศลนี้โดยทั่วกันรวมถึงหากได้ขมาลาโทษเสร็จสิ้นแล้วขอเทพเทวดาจงเป็นพยานในการอธิษฐานขมาลาโทษอธิษฐานขออโหสิกรรมอธิษฐานในเรื่องของการล้างหนี้เวรหนี้กรรมหากได้รับการ
ละเว้นในเรื่องของเวรและกรรมแล้วเราบรรดาลูกๆจากนี้ไปก็จะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลก็จะทำมีโอกาสในการช่วยเหลือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ก็จะทำรวมถึงมีโอกาสได้กระทำตนในการสร้างความกตัญญูให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่พ่อแม่แก่ชาติบ้านเมืองแก่สังคมก็จะกระทำและสิ่งต่างๆที่เป็นการกระทำในด้านดีด้านบวกนี้ขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมในเวรรวมถึงผู้ที่เคยเกี่ยวข้องในอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านที่ลูกไปกระทำตนในทางที่ไม่ดีขอจงได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้โดยทั่วกันโดยอัตโนมัติตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตขอให้ได้เป็นกัลยาณมิตรธรรมขอให้พบเจอกันในภายภาคหน้าขอให้เป็นมิตรต่อกันเป็นคู่ที่รักกันหรือว่าเป็นคู่บุญต่อกันทำอะไรก็ขอให้เกื้อกูลกันและกันขอให้ต่างฝ่ายในเรื่องของการเป็นเจ้ากรรมในเวรจงขาดจากกันณวินาทีนี้ต่อไปโดยเทพเทวดาจงเป็นพยานและขอให้คำอธิษฐานนี้จงศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเวลาหมดนะครับนี่คืออาการอธิษฐานนะครับในเรื่องของการขอโอโหสิกรรมนะครับใครที่จากนี้ไปชีวิตกำลังจะเริ่มดีขึ้นก็จะดีขึ้นหรือชีวิตใครที่กำลังตกดิ่งสุดๆให้เชื่อไว้ว่ากำลังจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าการอธิษฐานถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะครับในวันอังคารหน้า10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับมาเจอกันใหม่กับผมณัฐนรรัตน์นะครับและคนพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์